สวัสดีครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่ TS Youth Service นะฮะจำหน่ายจักรยานและอะไรทุกชนิดเลยนะฮะอันนี้เบอร์ลายเบอร์เป็นลายด้วยใช่ไหมพี่ลายนะเป็นลายด้วยนี่นะครับผมอยู่ที่ถนนอะไรไม่ทราบเหมือนกันนะผมผ่านประจำอันนี้พอดีเจอพี่เจ้าของนะฮะผมมาหลายหนแล้วแต่ว่าจะแวะเข้ามาหลายทีแล้วพี่อะไรครับพี่พีรพลครับพีรพลครับตรงนี้เป็นถนนอะไรพี่รัชดารามินทราครับรัชดารามินทราเป็นถนนตัดใหม่ใช่ไหมตัดใหม่ครับเลียบซ้ายมานะฮะตรงนี้แล้วก็ตรงนี้รู้สึกจะเป็นอะไรนะถ้าตรงตรงนี้เป็นแม็กเวลูตรงข้างหน้าคือถนนนวมินทร์นะฮะใช่ครับอันนี้คือถนนตัดเข้ามาตรงนี้เดี๋ยวผมปักโลเคชั่นให้เลยดีกว่านะฮะผมจะปักโลเคชั่นไว้ให้ใต้คลิปนะฮะพอดีเห็นโอ้โหมีจักรยานทับจักรยานสวยๆงั้นเลยนะฮะแม่บ้านแล้วก็เป็นมีเสือหมอบด้วยนี่นะเห็นเทคเห็นเบนชี่นะฮะอันนี้พี่ขายทุกคันเลยป่ะมีบางคันที่ปั่นอยู่อ๋อเป็นนักปั่นด้วยนะฮะ2-3 ลำมี1-2เนี่ยครับก็คือไอ้ตัวเสือภูเขานี่กับพี่เป็นนักปั่นด้วยใช่ไหมฮะก็ปั่นเนี่ยครับสายหมดอันนี้ก็จะปั่นอ๋อตัวที่อยู่ข้างบนเนาะใช่โอ้สวยนะฮะพี่นี่ปั่นอันนี้ปั่นนี่ปั่นอันนี้เป็นไฮบริดนะเอ้ยอันนี้เสือหมอบวินเทจเนาะใช่อันนี้เป็นเสือภูเขาเสือภูเขาก็คือไม่ขายเนาะอันนี้ไว้ปั่นแต่ของไม่คุยกับลูกค้าได้ของพี่รับเซอร์วิสด้วยใช่ทำเองทุกอย่างเลยใช่ไหมพี่ทุกอย่างครับพี่อะไรมีก็มีทุกอย่างนี่ครับคีออสก็มีนะฮะของอิตาลีอย่างนี้คันเท่าไหร่อ่ะพี่อย่างมีหลายราคานะครับแม่บ้านก็มีตั้งแต่ 2,000 กว่าบาทแม่บ้านที่อยู่ข้างหน้าใช่ก็คือเป็นยูทจากญี่ปุ่นใช่ครับคือพร้อมใช้แล้วพร้อมใช้ก็คือเอาจากที่นี่ไปพี่ทำให้เลยใช่เรียบร้อยเลยครับก็ 2,000 กว่า 2,000 กว่าไม่เกิน 3,000 โอ้แล้วพวกจักรยานทับอ่ะฮะครับก็ 2,000 กว่าบาทครับ 2,000 กว่าบาทเนาะเนี่ยวันนี้อันนี้สวยอันนี้ขายไหมพี่ขายครับอันนี้ขายโลขายอยู่อันนี้ลงขายอยู่4,500 4,500ใช่ครับเป็นคล้ายๆกับหมอบมินิเนาะเป็นมินิหมอบของอะไรพี่ทำไมโอ้โหนี่นะฮะโลโก้มันจะอยู่ของที่ไหนครับอันนี้ญี่ปุ่นครับญี่ปุ่นเลยเนาะญี่ปุ่นก็คืออันนี้ปั่นได้เลยปั่นได้เลยครับเจอกันแล้ว4,000กว่าบาท4,000ลงขายอยู่4,900 4,900เดี๋ยวยังไงแอดไลน์คุยกับพี่ได้เลยคือพี่มีเพจด้วยเห็นบอกว่าผมจะลงขายอยู่ใน Marketplace Marketplace ใช่ครับใช่มั้ยฮะมีกลุ่มอีกประมาณ17กลุ่มก็คือขายของทั้ง2ด้วยกันก็คือเป็นจักรยานเนี่ยก็คือมีกลุ่มเนี่ยแต่ว่าถ้าเกิดสมมุติว่าค้นตรงนี้เจอมั้ยพี่ PS Youth Bike Youth Service ครับผมแล้วก็จะเป็นของมือ2ถ้าส่วนใหญ่แล้วก็มีอะไรเป็นอะไรที่มือ2บางอย่างลูกค้าก็มาฝากขายบ้างที่เป็นของมือสองฝากขายด้วยฝากขายได้ด้วยครับอ๋อนะฮะฝากขายด้วยครับผมอย่างเช่นถ้าเกิดข้างนอกนี้อันนี้มันเป็นไฮบริดเนาะใช่ครับไฮบริดญี่ปุ่นยี่ห้อเดียวกันเนี้ยครับอันนี้เท่าไหร่ครับอย่างนี้อันนี้3,900ครับโอ้3,900เองรถไฮบริดมีเพื่อนอ๋อ3จานด้วยเนาะใช่ครับมีเพื่อนถามอยู่ด้วยนะว่าอยากได้รถไฮบริดที่ไม่เกิน 5,000อันนี้ 3,900 ใช่ครับเป็นมืออลูอยู่แล้วแต่ญี่ปุ่นนะมือ2ของอะไรไม่รู้นี่ลายเหมือนหนังสือพิมพ์เลยดับเบิ้ลแกงเกอร์คือแบรนด์เขาที่ญี่ปุ่นจะดังตอนนี้เยอะมากดับเบิ้ลแกงเกอร์เนี่ยมีปลดเร็วด้วยนะฮะปลดเร็วหน้าหลังเท่าไหร่นะพี่อันนี้ขายอยู่ 3,900 ครับ 3,900 เองโอ้โหเนี่ยเปลี่ยนล้อให้แล้วอันนี้มาจากญี่ปุ่นเลยครับเดิมเนี่ยดุมสีนี่ด้วยนะจะเจอถ้าจะเปลี่ยนก็เราก็มียางบริการอยากได้แบบไหนสตาร์ทที่200บาทต่อ1เส้นเป็นของใหม่ฮะสั่งตามลูกค้าว่าลูกค้าอยากได้ยางเกรดไหนฮะถ้าเป็นพวกกินหน้าก็จะ300กว่าบาทพวกคาวาเบ้พวกแม็กซี่ก็650ฮะวิคตอเรียก็800 900โอ้พวก IRD ก็ 1,000 กว่าบาทแล้วแต่ครับแล้วแต่ว่าจะเอาแบบไหนเนาะเส้นละ 2,000 ก็มีแล้วแต่ลูกค้าครับนี่นะครับเทคก็มีอันนี้พี่เปิดทุกวันมั้ยเนี่ยทุกวันครับพี่ทุกวันเลยนะฮะตั้งแต่9โมงครึ่งเนาะถึงประมาณ2ทุ่มเนี่ยเดี๋ยวพาไปดูข้างในนะนี่อันนี้เป็นเทคเนาะโอ้เทคคันนี้สวยมากเลยนะฮะเทคตัวนี้ค่อนข้างใหญ่เป็นไซส์ใหญ่ต้องคนขี่ต้อง175ขึ้น175ใช่ท
ท่าไหร่ครับเทคถ้าเกิดเทคตัวนี้ผมตั้งอยู่ 13,900 บาท 13,000 ตัวนี้ยังขาดเฟืองพอดีเฟืองเอาไปใส่กับคันดาฮอนกำลังเซ็ตเกียร์กันอยู่ครับเป็นเฟืองมีอยู่แต่ยังไม่ได้ใส่ถ้ามีลูกค้ามาเราก็เลยถอดเป็นชุดไทก้าเลยใช่ไหมเนี่ยไทก้าทุกเซ็ตเป็นไทก้า30นะครับฮะก็คือ10สปีด9หน้า3ไปหลัง4เป็น30สปีดหน้า3เลยเหรอครับพี่ใช่ครับเป็นโพลลิ่งครับตัวนั้นไปที่เสาเลยโอ้โห 1,300 เองนะฮะเป็นชุดไทก้านะกรุ๊ปเซตเลยนี่นี่มีตัวเบรกไทก้าทั้งหมดซ่อนสายโอ้โหถือว่าซ่อนสายด้วยใช่ครับ13,000เท่าไหร่นะฮะตั้งอยู่13,900บาท13,900เนาะใช่ถ้าใครอยากสนใจติดต่อมาเลยนะฮะแต่ไซส์ใหญ่หน่อยเนาะไซส์ใหญ่ซ่อนสายนี่นะ175ขึ้นครับ175ท่อตั้ง53ท่อนอน58ท่อนั่งเนี่ย53ครับแล้วก็จานหน้า3จานเลยให้3จานปกติเสือหมอบก็ให้แค่2จานเนาะตัวนี้ทำไว้ที่ใส่เพื่อปีนเขาทัวริ่งเลยบรรทุกแล้วอันนี้ก็อีกอันนึงอุ้ยนี่สวยแปลงญี่ปุ่นอันนี้เป็นเหมือนกับแปลงจากล้อ406เป็น451อันนี้ทำไปหลายตั้งอยู่เหมือนกับไฮบริดมินิเนาะแต่ว่ากึ่งแฮนตรงเนาะแฮนตรงนี่เป็นรถญี่ปุ่นรถแต่งนะแต่งนี่ฮะสวยนะฮะล้อเด่นอยู่ที่ล้อเอาล้อดาฮอนมาใส่ล้อดาฮอนอันนี้เท่าไหร่ครับ451อันนี้ยืดขายอยู่8,900ครับ8,900เองเฟรมเป็นอะลูครับโอ้โหแต่สีฟ้าสวยเนาะสวยมากนะฮะนี่นะฮะก็มีอยู่หลายคันเนาะอย่างนี้ยังมีพวกเทคไอ้อะไรนะวินเทจก็มีเนาะก็มีอย่างเงี้ยครับมีกีออสมีเทคมีสเปเชียลไลท์มีกีออสที่เป็นอันนี้ไปทำหมอกได้แต่เราไม่อยากขายแพงถ้าไปทำหมอกมันต้องมีมือตกพอมือตกแล้วทุนมันเลยเยอะทุนมันเยอะทำเลยขายลำบากเพราะตัวนี้มันขายอยู่6,900มันเป็นไฮบริดมันเป็นแฮนด์ตรงจริงมันเป็นเฟรมของหมอกแต่ว่าใส่แฮนด์ตรงใช่ครับให้มีฟิลเหมือนไฮบริดใช่ครับแล้วก็แต่ว่าล้อ700เสือหมอบทุกอย่าง700ครับ700ชุดขับเป็นอะไรฮะเนี่ยจานใหญ่ชุดขับเป็นตัวชิมาโน่ที่ใส่กับพวกไฮบริดทั่วไปหน้า3ใบหลัง8นะอลิสนะฮะใช่ครับโอ้โหเท่าไหร่นะฮะ 6,000 อันนี้ผมตั้งอยู่ 6,900 ครับ 9เองนะฮะใช่ครับเฟรมนี้สวยนะนี่ล้อแต่งนะฮะดุมดังด้วยเนาะดุมเป็นของเฟลหน้าหลังเฟลหน้าหลังจานหน้า3ใบหน้า3ใบโอ้โหนี่สเปซสไลด์คันนี้ก็สวยนะอันนี้เป็นมีคนทักมาเยอะมากเป็นกึ่งไฮบริดเนาะไฮมิดหรือเสือภูเขาเป็นเสือภูเขาครับคือต้นมันคือแท้ๆเขาเป็นเสือภูเขาแต่มาแต่งเป็นช้างเรียบใช่ไม่มีโชกเอาโชกออกนะเอาโชกออกครับเพื่อใช้ความเร็วใช้ความเร็วแล้วก็ลดน้ำหนักเพราะโชกมันสองโลกว่าเพราะว่าถ้ามีโชกเป็นตะเกียบมันปั่นแล้วมันจะโยกนะปั่นเร็วๆมันย้วยมันจะย้วยยุบภาษาอันนี้จักรยานก็มันจะย้วยสวยนะฮะอันนี้สวยมากแล้วดิสเบรกด้วยเนาะดิสเบรกน้ำมันครับเป็นดิสเบรกน้ำมัน126โอ้โหเซอร์วิสไว้ดีแล้วพร้อมขี่อันนี้ยางให้ใหม่เลยจะเก็บหน้าเป็นคาร์บอนเป็นอลูตัวท็อปครับ105นี่นะฮะมอสโซ่ด้วยใช่ครับตัวนี้เท่าไหร่ครับสเปเชียลไลท์ตัวนี้ตัวนี้ผมตั้งอยู่ 8,000 โอ้โห 8,000 ดูเบาะนะโอ้โหสเปคครับหาไม่ได้แล้วผมว่าเนี่ยแบบเบาะก็สกรีนแท้เลยนะฮะพี่ทักมาได้เลยนะใครอยากได้นะฮะทักพี่มาตามเบอร์ไลน์ที่ผมถ่ายไว้ให้เนาะนี่นะฮะโอ้โหนึกว่าพี่จะเป็นคนมาตั้งไปขายเองอะไรประมาณก็มีเข้ามาเรื่อยๆนะพี่จักรยานถ้าเกิดรถมันจะมีหมุนเวียนเปลี่ยนมาเรื่อยๆใช่ครับเดี๋ยวต้นเดือนนี้ก็น่าจะมีเดี๋ยวมาอีกเนาะเข้ามาก็คือตอนนี้รถพักไม่มีแล้วหมดก็คือมาถึงปุ๊บพี่ก็จะสแกนเองดูแลให้เองหมดเลยก็จะไปดูประมาณที่หน้าครับที่สองครับประมาณที่สองไปที่แม่สายไปเองเลยไปเองครับไปเลือกเองเลยโอ้นี่ฮะถ้าใครไม่มีเวลาไปนะคือเข้าใจว่าแม่สายอะเยอะไม่สอดครับอ๋อไม่สอดใช่ไม่สอดเยอะแต่ว่าเหมือนที่ตากอะเห็นว่าแต่ว่าใครที่ไม่สามารถไปได้หรอกเนาะไปซื้อคันสองคันก็ไม่คุ้มครับแต่ว่าให้พี่ไปเลือกมาให้แล้วก็มาดูสั่งได้ไหมพี่สั่งได้ครับสมมติอยากได้สเปคไหนให้พี่ช่วยดูให้
ให้บ้านเนี่ยคลาสสิกสวยแต่ตัวนี้ขายอยู่3,900 3,900ใช่โอ้โหสวยมากเลยนะนี่พี่ทำเป็นเนี๊ยบเลยเนาะหน้าก็เรียบร้อยเช็ดใส่กระดิ่งทำให้มันดูสวยครับคล้ายๆเกิดเป็นรถใหม่เลยสมมติว่าใครไม่ได้ไปแต่ว่าอาจจะแอดไลน์มาหาพี่หรือโทรมาหาพี่แล้วก็บอกว่าฝากดูรถรุ่นนี้ให้หน่อยครับอยากได้รุ่นไหนอยากได้รุ่นไหนแล้วก็ปรึกษากันได้มีงบเท่าไหร่แล้วก็เดี๋ยวตอนพี่ไปพี่เอามาแล้วก็ค่อยมาดูได้ครับใช่มั้ยพี่ใช่เพราะผมได้นะเลือกมาให้ลูกค้าอยู่แล้วครับนี่นะฮะคืออยากได้แบบไหนก็ลองสั่งดูเพราะว่าไม่สอดอ่ะผมว่าถ้าเกิดพี่มีออเดอร์อยู่แล้วเนี่ยพี่ไปดูเนี่ยน่าจะได้อยากได้เป็นขี้เสือภูเขาแบบนี้ๆประมาณนี้ก่อนที่เราจะไปซื้อของเนี่ยมันก็ต้องมีงบประมาณว่าเท่าไหร่แล้วก็เราจะไปซื้ออะไรบ้างเราก็จะแบ่งเป็นแม่บ้านกี่คันหรือว่าเขากี่คันรถทับกี่คันก็จะแบ่งไปเจอแล้วได้ที่ของมันเยอะมากครับของเป็นเป็นแสนคันใช่ไม่ใช่แบบไปแบบไม่มีไปแบบไม่มีจุดหมายใช่ไปแบบเอาอะไรก็ได้รถนี้เราต้องการแบบนี้เรามีรถเท่านี้สมมติมีรถไปสามหมื่นห้าสี่หมื่นอย่างเงี้ยเราจะซื้ออะไรบ้างเพราะทุกสิ่งทุกอย่างไปมันต้องมีเวลามีงบเพราะว่ายิ่งอยู่นานค่าใช้จ่ายมันเพิ่มพอค่าใช้จ่ายเพิ่มมันจะมาบวกในตัวรถราคารถมันจะสูงขึ้นพอสูงขึ้นปุ๊บการตลาดหรือการขายของเราก็จะสู้คนอื่นเขาไม่ได้แต่ของพี่จะไปคัดมาเลยคัดมาครับพี่จะไม่เอาแบบว่าทับมาแบบว่าอะไรก็เอามาก่อนไม่ไม่ใช่ว่ามาคือหนึ่งไม่แบบต้องจองมาแล้วค่อยมาไม่เอาพี่จะคัดมาเลยต้องตำคือต้องชอบแล้วก็มีตำหนิน้อยที่สุดพี่ดูแล้วกันผมว่าเลือกใช่ของพี่เนี่ยแบบแทบจะเนี้ยบมากนะฮะเนี่ยดูอุปกรณ์ทุกอย่างบางคันก็คือสู้ราคาครับสู้ราคาเนี่ยอย่างเทคคันเนี้ยแทบไม่มีรอยเลยนะใช่ครับเนี่ยผมดูนะแบบโหกิ๊กเลยอ่ะเทคคันนี้เท่าไหร่ครับพี่เทคคันนั้นผมตั้งอยู่14,900ครับ14,900ใช่ครับนี่ดูล้อดิเนี่ยนะนะฮะเนี่ยล้อเป็นชิโนแบนเป็นชิโนตัว510ล้อค่อนข้างสวยดูละเอียดด้วยนะฮะไม่ใช่แม่ดูละเอียดมันเป็นผสมนิดนึงมันได้ดีโอเลไม่ใช่ดูละเอียดของเสือภูเขามานิดนึงคืออย่างตอนเนี้ยกำลังหาสับอยู่พี่แต่ทีนี้ว่าคือมันจะได้คุกไอก้าทั้งหมดแต่มันยังไม่ได้ตอนนี้เป็นตรงของเสือภูเขาตอนแรกตกใจด้วยว่าเห็นดูละเอียดโอ้โหดูละเอียด14,000ได้14,000หาไม่ได้เลยเฉพาะชุดขับก็ไปเป็นหมื่นแล้วนะอ่านผิดนะฮะอ่านผิดเนี่ยฮะแต่รถที่พี่เขาขับนี่เจ๋งมากเลยนะฮะสวยสวยสวยมากนี่นะฮะพี่เขาใช้อยู่ไว้คุยกับเขาบ้างนิดหน่อยเอาแต่ถ้าเกิดลูกค้าเขาเห็นแล้วเขาอยากได้พอดีเนี่ยแล้วเขาสู้ราคานี้ถ้าสู้ราคาก็คุยกันได้นะถ้าเนี่ยสิ่งอย่างมันมีการเปลี่ยนแปลงตลอดมองหามานานแล้วอยากได้มากอยากได้ขาย30,000ตู้ไหมตู้โอ้โหขายถ้าเกิดไม่ตู้ก็โอเคเนี่ยแต่คันนี้สวยมากนะฮะเป็นชี่แฟนๆเป็นชี่เนาะนะพี่ไปขี่บ่อยไหมฮะขี่ทุกวันไหมหรือว่าผมมาขี่ทุกวันแต่ขี่ไม่เป็นเรื่องเป็นราวขี่แถวนี้แถวนี้คนขี่จักรยานเยอะนะเส้นนี้ผมเห็นตอนเช้าๆนี่เนาะคนจะอ้อมตรงเนี้ยมาเป็นกลุ่มเลยนะฮะนี่นะก็มาถ้าเกิดมีปัญหาอะไรสมมติว่าขี่อยู่แถวเนี้ยนวมินเนี่ยถ้ามีปัญหาอะไรก็เข้ามาได้ได้ครับเปลี่ยนยงเปลี่ยนยางอะไรได้หมดนะแล้วก็เปลี่ยนอะไรเนี่ยนะฮะมาซ่อมมาอะไรนะมาฟิตได้นะมาฟิตเกียร์แบบนี้ยางก็คือคนขายรถไม่นี่นะครับจอดรถได้เลยนะฮะก็จอดรถตรงนี้นะฮะเข้ามาในด้านหลังได้เลยนะก็คือเป็นที่ว่างเป็นบริเวณเดียวกันเนาะใช่จอดได้เลยนะฮะนี่นะครับโอเคขอบคุณมากนะครับผมนี่ครับวันนี้พอดีผมผ่านมานะผมจริงๆผมผ่านมาหลายรอบแล้วล่ะผมผ่านมาทางนี้เรื่อยแต่ว่าผมเห็นจอดแต่ว่าไม่ได้แวะสักทีวันนี้เลยได้มีโอกาสนะฮะได้มาพาชมนะฮะไปถ่ายเบอร์ให้ทีนะฮะนี่นะฮะ
ทั้งต้นคลิปท้ายคลิปนะฮะใครอยากได้นะฮะลองโทรมาสอบถามก่อนได้เลยนะฮะอยู่ PS นะฮะ PS Youth Service นะฮะนี่ฮะปิดถนนนะฮะ